ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ Last Night นะวันนี้เราจะมาสอนแปลงร่างนะครับฮากูรูลูมอนให้กลายเป็นกิกาดรามอนนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเจ้าฟันเฟืองตัวกระจ้อยร่อยนี่แบบดูไม่มีพิษสงอะไรมันจะกลายร่างเป็นดิจิมอนที่โหดเหี้ยมนะฮะอมหิตพอๆกับเมกาดรามอนเลยนะฮะฮากูรูลูมอนนี่เป็นดิจิมอนฟันเฟืองนะอาศัยอยู่ในไบโอมรูนนะครับผมทีนี้มาดูซิว่ามันต้องแปลงร่างเนี่ยมันต้องใช้อะไรอ๋อแปลงเป็นการ์โดมอนใช้อะไรบลูการ์ดนะครับผมบลูการ์ดนี่ก็ดรอปจากมอนกันทุกอย่างนี่แทบทุกอย่างนี่เกือบจะดรอปจากมอนหมดเลยนะเอาข้อจริงๆอ่ะการ์โดมอนนะต้องใช้อะไรบ้างนะครับบลูการ์ดแล้วก็เลเวล22เอจ6ขวบขึ้นไปนะครับแฮปปี้เนทที่65อัพนะฮะแต่ผมอัพเรียบร้อยหมดแล้วนะก็เลยพูดให้ฟังเฉยอะไรไม่พออ๋อ energy ไม่พอลืมทุกทีเลยนี่อ่ะแล้วก็แปลงร่างนี่เรียบร้อยนะฮะการ์โดมอนจะเป็นอย่างนี้การ์โดมอนนะครับผมเป็นดิจิมอนของพวกอะไรนะที่อยู่ในเป็นเหมือนเป็นตัวประกอบมาเกือบทุกเรื่องเลยแต่ว่าภาค3เนี่ยดิจิมอนไทเมอร์เนี่ยมันกลายเป็นของไทเมอร์คนนึงอ่ะในเพื่อนของพวกไอชื่ออะไรวะจำไม่ได้พวกลีพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ฮากูรูลูมอนนะสามารถกลายร่างได้อีก2ตัวเอ้ยไอ้การ์โดมอนนะสามารถกลายร่างได้2ตัวนะเป็นกิกาดรามอนกับเอนโดมอนนะฮะซึ่งกิกาดรามอนเนี่ยเราจะต้องนี่อันนี้ต้องมีเคสออฟดาร์กเนสนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้บูการ์ดไม่ต้องเอาออกนะปล่อยไว้งั้นแหละแล้วก็แปลงร่างนะฮะต้องใช้เลเวล35นะครับแล้วก็สเต็ง80บวกนะฮะซึ่งตอนนี้สเต็งผม93ไปแล้วนะแล้วก็เอจ9ขวบนะครับแฮปปี้เนท25นะฮะก็มีครบหมดแล้วก็เปลี่ยนร่างเลยอ้าวเอ๊ะแล้วเมื่อกี้เราใส่ไปอะไรเอ้าเฟรนด์ชิปปะโถเมาอยู่ไหนอยู่นี่ก็งงว่าทำไมมันไม่แปลงร่างวะฮัลโหลใส่ผิดนี่เองเอ้ยเดี๋ยวหยิบผิดอีกแล้วสงสัยผมจะง่วงนะเนี่ยเริ่มตาลายโอเคมาเป็นกิกาดรามอนอ้าวขาดอะไรอันนี้ไงเฮ้พลาดหลายรอบได้แล้วนะครับเป็นกิกาดรามอนแล้วโอเคเรียบร้อยนะกิกาดรามอนก็จะสามารถพัฒนาร่างได้อีกตัวหนึ่งนะแต่เป็นตัวอะไรเราก็ไม่บอกหรอกนะฮะเราจะให้มาดูพาร์ทต่อไปแล้วกันวิธีการรวมร่างนะฮะวิธีการรวมร่างจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะผมเจอกันใหม่นะครับพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบายอย่าลืมแชร์กดไลค์อะไรให้ด้วยนะจ๊ะไม่งั้นงอนนะฮะจะให้กิกาดรามอนเนี่ยกระทืบเลยนะฮะโอ้โหกระทืบแบบโหดมากไปแล้วบายทุกท่านจุ๊บ